สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะทั้งอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3นะคะในกิจกรรมหันษาปัญญาทิพย์นะคะวันนี้เราจะทำรูปทรงแปลงร่างกันค่ะเด็กๆนะคะไปหยิบอุปกรณ์นะคะที่คุณครูฝากไปให้เด็กๆนะคะเห็นไหมคะมีรูปนะคะมีกระดาษมีใบกิจกรรมนะคะเด็กๆนะคะผู้ปกครองนะคะหาพื้นที่ให้เด็กด้วยค่ะเอาที่ว่างๆนะคะครูยาแนะนำอุปกรณ์แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆคะเมื่อกี้เราพูดถึงรูปทรงเรขาคณิตนะคะมีรูปอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมมีวงกลมมีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เยอะแยะเลยที่คุณครูก็ให้ไปนะคะสี่เหลี่ยมมีสองแบบนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือทั้งสี่ด้านนี้เท่ากันนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกว้างกับยาวไม่เท่ากันนะคะเด็กๆและก็มีตัวเลขนะคะ1 2 3 4 5นะคะมีตัวเลขให้เด็กฝึกอ่านด้วยนะคะเมื่อเด็กๆมีของพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะลองนับรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะอันใหญ่นะคะก็เป็นสามเหลี่ยมหนึ่งแล้วใช่ไหมอีกอันหนึ่งสองรูปเล็กก็เป็นสามเหลี่ยมคุณยานะสามสี่ห้าเด็กๆคะเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่นะคะได้ห้าใช่ไหมเรามาหาตัวเลขนี่ตัวเลขห้าค่ะเด็กเอาตัวเลขห้ามาวางตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมีใบงานอยู่ในเห็นไหมคะสามเหลี่ยมเท่ากับ5ใช่ไหมคะต่อไปเด็กก็มาหาอีกพอคุณแม่บอกเด็กๆหยิบวงกลมครูย้ายเด็กหยิบวงกลมค่ะวงกลม1 2 3สมมติว่าได้3ใช่ไหมคะนับแล้วได้3เด็กๆก็หาตัวเลขนะคะวันนี้ให้ดูแค่5ค่ะ1 2 3 4 5ได้3ใช่ไหมคะหยิบเลข3มาเลยแล้วก็มาหารูปวงกลมหารูปวงกลมนะคะหารูปวงกลมแล้วก็มาวางนะคะเด็กๆนะคะรู้จักตัวเลขแล้วรู้จักว่ารูปเรขาคณิตเนี่ยมีอย่างละกี่ชิ้นลักษณะเป็นอย่างไรสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมเด็กๆนะคะเรียนรู้แค่นี้ก่อนนะคะรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมทำอะไรได้อีกคะนอกจากนี้เมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องเลขไปบ้างแล้วเด็กๆคะมีรูปแบบเห็นไหมคะมีแบบให้เด็กๆดูเราจะเอาวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่แหละค่ะเด็กๆมาประกอบเป็นรูปร่างมาแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างนะคะถ้าเด็กเล็กๆยังคิดเองไม่ได้คุณยายมีแบบให้ค่ะนี่เห็นไหมคะมีแบบแล้วก็มาต่อเป็นรูปแบบนี้ได้เลยนะคะมีหลายแบบเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะวางสามเหลี่ยมวงกลมใหญ่วงกลมเล็กก็ได้นะคะเอาสามเหลี่ยมมาประกอบนะคะแต่ละสีเหลืองน้ำเงินแดงนะคะแล้วแต่เรานะคะครูยามีให้เด็กๆดูเป็นแบบอย่างนะคะส่วนเด็กโตนะคะเด็กโตเด็กอนุบาล3นะคะเราคิดนอกกรอบได้ค่ะเด็กๆนะคะไม่เอาตามแบบของครูยาก็ได้นะคะเราจะต่อเป็นภาพแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆแล้วแต่นะคะเราก็คิดเองนะคะมาเรียงเองกิจกรรมนี้นะคะจะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดด้านสติปัญญานะคะฝึกการสังเกตการจดจำรูปร่างรูปทรงของเรขาคณิตนะคะรวมทั้งการคิดแก้ปัญหานะคะเด็กๆนะคะแก้ปัญหาว่าจะวางตรงอะไรตำแหน่งไหนดีนะคะแล้วก็ฝึกความอดทนด้วยถ้าเกิดเราเล่นกันหลายคนเราก็ได้ฝึกการรอคอยด้วยค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะเล่นเสร็จเด็กๆก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเก็บให้เรียบร้อยสมมุติว่าเด็กๆครูจะฝากงานสำหรับเล่นกิจกรรมนี้เด็กๆนะคะวางจัดนะคะจัดเด็กๆอาจจะต่อเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านหรือว่าจะต่อเป็นเลขที่เด็กชอบนะคะอาจจะเด็กๆต่อเป็นรถ
หรือเป็นอะไรก็ได้เด็กๆนะคะต่อภาพเสร็จแล้วส่งมาค่ะส่งรูปส่งรูปมานะคะมาโชว์กันค่ะในกลุ่มไลน์ห้องนะคะเด็กๆจะต่อเป็นรูปร่างรูปทรงอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะเอาที่เด็กชอบนะคะแล้วเด็กก็บอกว่าตัวเองต่อเป็นภาพอะไรมายกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าน้องนะคะทําเสร็จแล้วน้องก็ทําถ่ายรูปมาน้องก็บอกว่าบ้านของหนูค่ะรถไฟของหนูค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเล่นเสร็จเด็กๆเก็บนะคะเก็บอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยเอาไว้เล่นคราวหน้าได้อีกนะคะเด็กๆครูยาฝากกิจกรรมหันษาปัญญาทิพย์ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ